ปิดท้ายที่นายกนิษฐ์สารสินนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่3พร้อมด้วยศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง8สถาบันเข้าร่วมสำหรับในปีนี้สมาคมนักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่3ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ณสนามราชคามกอล์ฟคลับอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยา